มากินร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิภาดา3สูตรในกล่องเดียวยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มมันสดชื่นจริงๆเลยยิ่งสูดยิ่งปลดปล่อยเหมือนล่องลอยในอากาศโอ้ยยิ่งสูดนะสูดกี่ทีก็มันก็เคลิ้มโอ้ยแล้วชื่นเลยและเนี้ยชื่นใจทำอะไรกันจ๊ะชื่นใจงานการไม่ทำนะจ๊ะแต่มันน่าเคลิ้มนะดูนี่ดูทำเคลิ้มใช่มันน่าเคลิ้มได้กินไหมได้กินไหมได้กินไหมทำไมอ่ะแม่ก็มาเคลิ้มด้วยเอาแล้วมาหยุดเลยเดี๋ยวก่อนสายไหนเนี่ยคุณสายไหนเนี่ยสายเขียวค่ะคุณแม่ค่ะจ้าโอ้ยแม่แม่ร้องแม่แม่แม่เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเรายิ่งหากินลำบากอยู่ทำไมอย่ามาทำสายเขียวเห็นบอกกัญชามันไปกัญชงมันปลดล็อกแล้วเราจะมาทำใบกระท่องใบกระท่อมเราจะมาทำในรายการไม่ได้นะเอ้ยกัญชงกัญชาอะไรล่ะแม่แป๊บนึงแม่แป๊บนึงดึงดาวทุกคนว่าอะไรเนี่ยกัญชงกัญชาอย่ามาหางานให้คุณแม่นะรายการเราต้องทำมาหากินกันอีกนานอ้าวแม่นี่ก็ทำมาหากินนี่ก็ทำมาหากินอยู่ไหนเราใส่เขียวไม่ต้องกลัวมันผิดกฎหมายเข้าใจป่ะอยู่ๆจะมาเอาใบกระท่อมใบกัญชาใบกัญชงมาใส่มันผิดกฎหมายเข้าใจผิดเลยหรือเปล่าคะมันคืออะไรนี่มันคือสมุนไพรไทยล้วนๆคุณแม่ดูสิคะนั่นน่ะเห็นไหมแน่นๆค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมันครบหมดเลยไอเราก็นึกว่าสายเขียวไหนปะโทษสายสมุนไพรใช่ตอนแรกคิดว่าพวกเราทำอะไรอ่ะนึกว่าซื้อแล้วนี่แล้วนี่คุณแม่เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันคือผ้าซูทผ้าซูทคุณผู้ชมคะเขาเรียกผ้าซูทนะคะผ้าซูทผ้าซูทจะให้คุณแม่เปิดรายการได้ยังถ้าไม่ให้เปิดคุณแม่จะปิดนะโอ้ยอย่าเพิ่งเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนอย่าเพิ่งปิดให้คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงกับมหาเกได้ท่านได้แต่ใดมาเรียกว่าให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมันให้ชีวิตเราง่ายขึ้นกับคุณแม่จากเดิมที่พวกหนูต้องเข้าประจอมเอาผ้ามาคุมกันเวลาอบสมุนไพรอ่ะแต่อันนี้แค่โผล่หน้าไปก็แหมง่ายเลยคุณผู้ชมคะเหตุมันเกิดจากคุณสุนารีเขาก็ได้สูตรของสมุนไพรเอาไว้สูตรดมต้มเอาไว้สูตรดมแล้วการทำของเขาเนี่ยมันทำให้มันลำบากข้างที่จะลำบากดูมันคลุมคลุมวุ่นวายไปหมดจับนู่นจับนี่จับนั่นทางทีมงานของเราโดยเฉพาะโปรดิวเซอร์ของเราชื่อว่าน้องเม่งน้องเม่งค่ะได้ทำคิดทำผ้าอันนี้กับทีมงานขึ้นมา1เพื่อช่วยในการซูทที่ง่ายขึ้น2เพื่อช่วยหล่อเลี้ยงพวกเขาเพราะว่างานพวกเขาก็น้อยลงวันนี้เราขอคุยเรื่องนี้ได้ไหมได้ขอเชิญโปรดิวเซอร์เม่งจ้าชมให้ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะเพราะน้องๆทำงานอยู่พอดีเดี๋ยวขออนุญาตเอาเซตนี้ออกแล้วก็เอาสมุนไพรเข้าหน่อยนะสั่งงานได้ได้สั่งงานสั่งงานสั่งงานเลยสั่งงานเอามาพวกเราย้ายนี่คือเครื่องเคราแล้วก็บรรดาอุปกรณ์ของเขาทั้งหมดมันเริ่มจากอะไรน้องเม่งเล่าสิเขินไหมเนี่ยเอางี้กันนะทั้งพี่ตอนแรกเนี่ยหนูเขินมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำงานแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราต้องช่วยคนอื่นสิ อยู่ดีจะมาเอาออกเองได้ไงวะ อะไรเงี้ยแต่ที่หนูทราบมาพี่เม่งทำเลยก็ช่วยเหมือนกันนะก็ช่วยแบบว่าน้องๆเหมือนกันนะในทีมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็เขินเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าคิดอยู่ไม่เลยคิดหนูถามคำถามแรกเลยการที่พี่เม่งลุกขึ้นมามีงานอดิเรกงานขึ้นอีกจ๊อบนึงเนี่ยเพราะว่าต้องหาเงินเพิ่มถูกไหมค่ะเพราะว่าคุณแม่เขาตัดงบใช่ไหมเพราะว่าคุณแม่เขาตัดงบใช่ไหมเป็นไงหนักเก็บเลยนะโมมายังตอนนี้จริงๆมันไม่ได้ไม่ได้หนักเก็บค่ะจริงๆไม่ได้หนักงบค่ะเพียงแค่ตอนนี้งานเราน้อยลงเพราะด้วยโควิดแล้วค่ะพี่ๆคือทุกที่มันก็น้อยลงหมดเราก็น้อยด้วยจริงๆก็ไม่ได้อยากทำเป็นอาชีพนะคะที่แรกเลยค่ะตอนแรกอย่างที่พี่นุ่มแหม่มบอกตอนต้นเนี่ยก็เห็นพี่สุคุมทำไว้แจกพวกเราค่ะพี่สุแรงบันดาลใจมาจากไหนจากพี่สุเลยค่ะพี่สุเอาผ้าคุมใช่ไหมคะทุลักทุเลแล้วมันก็ดูทุลักทุเลมากอะไรเงี้ยเพื่อนนะคะก็แบบมาช่วยกันคิดแล้วก็เลยเราก็เลยแบบเอาผ้าดิบนี่แหละแล้วก็ไปให้คนเย็บผ้าที่เป็นชาวบ้านนะคะถ้าให้เขาลองเย็บ
เราก็ให้เขาออกแบบเฮ้ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะแบบนี้แบบนี้นะทีแรกอะเราจะทำช่องเดียวค่ะพี่ทำแค่ด้านบนเพื่อมันได้ซูทง่ายแล้วเนี้ยเขาก็แนะนำเราว่าพี่ลองด้านข้างดิสิก็เราเออลองดูก็ดีเหมือนกันแล้วผ้าซูทมันคืออะไรอ่ะพี่เหม่งจ๋าผ้าซูทก็ผ้าซูทก็คือนวัตกรรมอันหนึ่งที่เราเอาไว้คลุมหม้อหรือกระทะตอนที่เราต้มสมุนไพรนะที่เราทำบนไฟเมื่อตะคู่ใช่ค่ะเราตัดเย็บขึ้นมาเพื่อให้ครอบหม้อได้ทุกหม้อครอบกระทะได้ทุกไซส์แล้วก็เพื่อให้ง่ายต่อการสูตรสมุนไพรแล้วทำไมต้องเป็นผ้าดิบล่ะคะเหม่งเพราะว่าผ้าดิบเนี่ยจริงๆอะเคมีมันไม่มีค่ะพี่ไม่ได้ฟอกใช่ค่ะกับอันนี้อันที่หนึ่งส่วนอันที่สองมันไม่เหมือนผ้าขนหนูเพราะว่าผ้าขนหนูเวลาไอ้น้ำร้อนขึ้นนะคะซับน้ำมันซับน้ำใช่ค่ะอันนี้มันมีน้ำมันซับแต่มันไม่เยอะมากเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะได้สมุนไพรเต็มแล้วมันก็จะแข็งตัวด้วยเวลาบางทีเราไม่ต้องไปคอยไปจับประคองไงทรงมันจะตั้งเลยเพราะมันแห้งมันก็ตั้งอยู่เหมือนเดิมแล้วสมุนไพรเรามายังไงเออแล้วหนูไปรับมาจากไหนใครปลูกบ้างสมุนไพรเนี่ยจริงๆเป็นของชาวบ้านทีแรกหนูหาจากละแวกบ้านหนูก่อนเพราะหนูรู้สึกว่าของที่มันเข้าร่างกายเราเนี่ยมันต้องปลอดภัยมากก็เอาจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆที่เรามั่นใจว่ามันไม่มีเราเห็นแล้วแล้วหนูว่ารู้จักกลุ่มเกษตรกรอยู่แล้วเวลาไปถ่ายงานกับพี่หนูแหม่มค่ะก็ไปขอซื้อเขาปั่นเข้ามาบ้าง2โล3โลอะไรเงี้ยค่ะแรกๆค่ะก็มั่นใจว่าออร์แกนิกนะคะน้องเลือกมาอย่างดีแม่ให้มีเคมีสำหรับทุกคนที่จะเอาไปเลยนะมีอะไรบ้างอ่ะแม่ดูดิมี9ชนิดค่ะขิงค่ะหอมตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวกระชายกระชายกระชายใบเตยอันเนี้ยเห็นบอกว่าพวกสมุนไพรพวกนี้ตอนนี้ราคาขึ้นไม่ใช่เหรอแม่ใช่มากเลยคุณพี่อันนี้หนูโลซื้อมาโล100นึงใช่อันนี้กับกระชายสูสีเลยค่ะกระชายหนูล่าสุดเอามาเนี่ย150บาทเพราะมันเป็นออร์แกนิกด้วยใช่เรื่องของใช่ไม่ฟอกไม่อะไรเลยค่ะใช่ถ้างั้นไอ้สมุนไพรบางคนอาจจะหาแถวบ้านได้มั้ยถ้าเขาหาได้หาอยู่บ้านได้นะพี่ถ้าเขามีอ่ะบางคนหาไม่ได้หนูจะบอกว่าไม่ต้องซื้อหนูนะตอนเวลาหนูตอบไลน์หรือคนถามหนูบอกว่าถ้ามีสมุนไพรแล้วไม่ต้องซื้อให้ใช้ของตัวเองเลยแต่ผ้าเอาแต่ผ้าคุณจะได้ประหยัดแล้วเพื่อนที่ขายด้วยกันนะคะถามใครวะไปบอกเขาว่าไม่ต้องซื้อสมุนไพรถามคนอ๊อฟเองเพราะว่ารู้สึกว่ามันเขาจะได้เซฟเขาซื้อแต่ผ้าไปก็พอต้องบอกเลยค่ะว่านวัตกรรมผ้าซูทนั้นเขาตั้งใจทำมาเพื่อให้ชีวิตของผู้ที่รักตัวเองต้องการดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรได้ซูทง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องคลุมผ้าทั้งตัวไม่ต้องคลุมผ้าขนหนูไม่ต้องใช้ผ้าผืนใหญ่ๆมาคลุมให้ยุ่งยากนะคะใช้ผ้าซูทแบบนี้ก็จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นคุมหม้อคุมกระทะได้ทุกไซส์เลยแล้วก็มีช่องสำหรับสูดดมแบบนี้ด้วยยุคนี้อาจจะเรียกว่าซูทสมุนไพรแต่จริงๆแล้วในอดีตมีการทำแบบนี้มานมนานแล้วค่ะแพทย์แผนไทยเราเรียกว่าการสุมยาซึ่งช่วยดูแลเรื่องระบบทางเดินหายใจค่ะโดยการใช้ความร้อนชื้นที่ได้จากไอ้น้ำนี่แหละค่ะเป็นตัวพาน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรขึ้นมาซึ่งมีฤทธิ์ในการช่วยขยายทางเดินหายใจเพิ่มการไหลเวียนให้หายใจได้คล่องขึ้นสะดวกขึ้นดีขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับทางเดินหายใจอีกด้วยค่ะการสุมยาเหมาะกับใครนะเหรอก็คนที่มีภาวะเสมหะมากในทางเดินหายใจหรือมีภาวะที่ทางเดินหายใจแห้งช่วยลดอาการไอจามหายใจติดขัดได้ค่ะรวมถึงอาการมึนงงภูมิแพ้และก็ปวดศีรษะไมเกรนจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสตอบรับดีมากนะคุณผู้ชมที่สำคัญเลยค่ะผ้าซูทได้ช่วยกระจายรายได้และถูกต่อยอดไปช่วยคนอื่นๆด้วยช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันรายการวันนี้นะขอคิ้วแบบปังๆนะคุณแม่และขอผิวแบบเด้งๆใสๆเดี๋ยวพี่จะจัดให้เลยหนูให้สวยเด้งสู้ไฟเลยบรรดาเซเลบแล้วก็ดาราเนี่ยเขาต้องสู้ไฟมากนะคะมันถึงจะหน้าใสหน้าไบรท์หนูแบบมั่นใจครีมกันแดดเซียโร่บลูไลท์ซันสกรีน SPF 50ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านในบ้านหรือนอกบ้านคุณอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือจอคอมทำงาน work from home ฉันไม่ได้โดนแดดฉันอยู่ในบ้านแต่ทำไมฝ้าขึ้นทำไมฉันมีกระคุณลืมไปว่าแสงบลูไลท์เหล่านั้นก็ทำลายผิวเช่นเดียวกันนุ่มขอแนะนำครีมกันแดดเซียโร่เหมือนที่นุ่มใช้อ่อนโยนต่อผิวมากๆมีส่วนผสมเป็นสารสกัดนั่นก็คือโอลิฟและมอริงกาสารสกัด2ตัวนี่แหละเขาป้องกันแสง UVA UVB และแสงบลูไลท์มลภาวะ PM 2.5 ก็ป้องกันด้วยวันนี้พี่ทุกพกมาไหมอ่ะนี่ไง
อย่าไปเติมหนูเลยเอามาเลยค่ะนี่คือข้อดีของครีมกันแดดเซโร่คุณสามารถทาระหว่างวันได้โอ้เนียนเลยไหมนี่เนื้อครีมกันแดดของเซโร่จะบางเบาคุณผู้ชมค่ะทาทับเมคอัพได้เลยโทนสีผิวคุณจะอัพขึ้นมาหน้าคุณจะไบรท์จะใสแบบไม่ไหลเยิ้มไม่วอกไม่ลอยวันนี้เรามีโปรเด็ดมากอยากให้คุณผู้ชมซื้อในราคาที่สบายกระเป๋า2หลอดใหญ่รับไปเลยค่ะเราแถมให้อีกแบบพกพา2หลอดเล็ก4หลอดนี้จ่ายเพียง 1,780 บาทโหถูกมากหนูโทรเลยค่ะ02-114-6444หรือแอดไลน์เซียโลค่ะอย่าลืมแอดข้างหน้าถ้าหากว่าเราบำรุงแล้วเราไม่ปกป้องเราไม่ป้องกันก็เปล่าประโยชน์นะคะเซียโลคือครีมกันแดดที่ช่วยกันแดดได้จริงๆค่ะอ่ะเอาไปทั้งโปรเลยทีมงานพร้อมถ่ายค่ะกินผู้หญิงทำมาหากินทำมาหากินโดยดร.จิว G5 Essence Plus มาทำมาหากินกันต่อค่ะวันนี้เรามีนวัตกรรมผ้าสูทมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักบอกเลยนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการสุมยางง่ายขึ้นค่ะผ้าสูทจะช่วยให้เราสูดดมน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรได้สะดวกรวดเร็วในยุคนี้เพียงเอาผ้าครอบหม้อต้มสมุนไพรจากนั้นก็สูดดมเอาน้ำมันหอมระเหยได้เลยค่ะนอกจากเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นแล้วผ้าสูทยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพของทีมงานผู้หญิงทำมาหากินของเรานี่ล่ะค่ะบอกเลยนะทำมาไม่นานแต่ว่ากระแสปังมากเสียงตอบรับเป็นยังไงโอ้ต้องขอบคุณพี่ๆมากนะคะผู้ที่โพสต์ให้หนู3ท่านอะไรเงี้ยค่ะฟีดแบคดีมากจนพวกหนูเนี่ยคือเป็นการซ้อมมือในการรับมือเลยจ้ะแล้วทุกคนก็ดีใจหนูไม่อยากบอกยอดเลยยอดนะพวกหนูได้กัน 4-5 หมื่นเลยนะคะโอ้ยแล้วหนูอ่ะได้ยอด 4-5 หมื่นนะแบ่งเป็น10คนน่ะแต่ว่าคนละ 2,000 3,000 เลยค่ะยอดค่ะการไปวางส่วนอ่ะไปต่อซื้อผ้าไว้แล้วทำมากี่เดือนแล้วนี่ประมาณ1เดือนค่ะเซ็ตเท่าไหร่ปกติหนูขาย 20,000 กว่าบาทแต่ว่ามารายการมารายการปกตินะคุณผู้ชมเซ็ตนึงนี่เซ็ตนึงนี่มีอะไรบ้างอ่ะมีผ้าอะไรผ้า1ผืนปกติ 20,000 บาทเซ็ตนี้ 20,000 บาทแต่วันนี้รายการพี่มากินลดเหลือเพียง220บาท220บาทลดแล้วลดอีกค่ะมันกำลังบอกอะไรรู้ไหมถ้าคุณตั้งใจและคุณมีความคิดที่สร้างสรรค์คุณจะเห็นโอกาสนี่น้องเขาทำเพื่อที่จะแค่ซัพพอร์ตทีมงานนะเพราะว่าตัวเองอ่ะเอาเงินไปทำบุญส่วนหนึ่งอ่ะพี่เอาไปเลยทำบุญค่ะทำที่ไหนบ้างอ่ะพี่เมย์คือบางทีก็ตามวัดบ้างแต่ว่ากับคนนะคะหนูก็เน้นเหมือนกันก็หนูเห็นคนลำบากเนี้ยค่ะหนูเห็นหนูก็ไปซื้อของไปแมคโครค่ะไปครั้งหนึ่งก็แบบหมดไป 8-9,000 นะพี่แล้วก็แยกเป็นเซตเซตเซตแล้วก็มาห่อแพ็คใช่แล้วก็เอาใส่กล่องใส่กระเป๋าแล้วก็เอาไปแจกใช่ไหมเพราะอะไรพี่เมย์ถึงรู้สึกว่าอยากช่วยคนที่เขาลำบากยากจนคือเวลาหนูเห็นคนจนเนี่ยพี่มันนึกถึงตัวเองตอนจนหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตอนมันจนมันไม่มีจริงนะหนูเองไม่ได้มีเยอะนะคะแต่หนูในความไม่มีเยอะหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ให้ได้ใช่เราก็มีมากกว่าคนอื่นนี่หว่าพี่เหม่งเคยลำบากมากกว่าจริงเหรอพี่เหม่งลำบากขนาดไหนอยากรู้คนชอบถามว่าลำบากที่สุดตอนไหนหนูจะบอกว่าน่าจะตอนที่หนูอยู่หอหญิงแล้วมันไม่มีเงินคือมันจำกัดเงินว่ากินได้วันละ20บาทหนูก็ต้องกินข้าววันละ2มื้อแล้วก็ต้องกินข้าวกับน้ำพริกน้ำพริกเวลาหนูไปซื้อก็ต้องเลือกน้ำพริกเผ็ดๆก็มันจะได้กินได้น้อยๆตอนนั้นน่ะหนูผอมมากนะพี่หนูนอนนะพี่ท้องเป็นแอ่งโอ้ผอมเพราะไม่มีอะไรกินใช่จนท้องหนูเป็นแอ่งอ่ะพี่น่าจะ39บาทพี่เม่งมีผอมกว่านี้อีกเหรอคนนี้เขาก็ผอมอยู่เลยนะผอมและดำใช่ค่ะแล้วก็ไปทำงานร้านญี่ปุ่นก็ตั้งเป้าว่าจะใช้เงินเวลา50บาทไม่เกินเราก็ต้องเซฟทุกอย่างใช่ไหมคะหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินขนมหวานอยู่แล้วไม่ชอบแต่ว่าเวลาเราไม่มีอ่ะพี่มันหิวมากเลยนะหนูเดินผ่านร้านขายซาลาเปาทอดอะค่ะที่มันมีไส้ค่ะหูมันยากแล้วอดทนไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันเกินงบ50บาทอะไรเงี้ยค่ะก็คราวนี้พอไปอยู่ร้านญี่ปุ่นนะคะเขาทิ้งกากกล้วยทอดอะค่ะซึ่งหนูแบบไม่ได้กินมานานหลายปีอะค่ะพอร้านปิดบ่ายสองทีมงานทุกคนก็พักค่ะทุกคนก็ไปนอนพักอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไปที่ถังขยะนั้นก็ไปเก็บกากกินแล้วหนูจำได้เลยหนูกินแล้วหนูหัวเราะเพราะหนูรู้สึกว่าแบบหูยอร่อยว่ะแล้วก็ในความหัวเราะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องเก็บของจากถังขยะกินเลยเหรอแต่ว่าหนูก็รู้สึกมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยากกินไงนี่อย่างเงี้ยจะเป็นคนที่เห็นใครที่ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะหนูรู้สึกว่า
เด็กคนนี้น่าจะได้เรียนหนังสือ หนูก็จะแบบส่งให้เรียนเพราะว่าหนูมาจากคนที่แบบคือถ้าไม่ได้เรียนหนังสือนะพี่หนูน่าจะแบบพี่เหมือนให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาใช่ค่ะเม่งจบปริญญาโทนะคะจริงๆแล้วเม่งเขาบอกกับตัวเองกับทุกคนว่าการศึกษาจะทำให้เราอ่ะมีวิธีคิดไปอีกขั้นหนึ่งก็คือให้โอกาสนั่นแหละถ้าเมื่อไหร่เรายิ่งศึกษามากโอกาสของเราก็จะมีมากขึ้นด้วยจะมีเรื่องกับพี่เม่งนะจริงๆเม่งทำงานกับหนูแบบมากี่ปีว่าเม่งเป็นสิบเนาะสิบปีค่ะสิบกว่าปีได้ค่ะวันนี้นะถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่ได้รู้จักเม่งมากที่ได้คุยกับพี่เม่งเพราะว่าปกติแล้วเขาจะเป็นคนเฮฮามากเขาไม่เคยรู้เป็นคนเมายาบ้าเขาอะเขาต้องอดทนขนาดไหนจริงๆทุกวันนี้เม่งก็ยังให้ความสำคัญการศึกษามากๆก็เขาจะส่งให้เด็กๆที่มีโอกาสได้เรียนใช่ค่ะน้องคนนั้นได้เรียนหรือยังลูกได้เรียนค่ะได้เรียนหนูก็น้องผู้หญิงใช่ก็คือบางคนหนูจะรู้สึกว่าหนูต้องสอนให้เขาทำมาหากินด้วยก็จะพยายามให้งานด้วยแล้วก็ให้เงินด้วยแต่ว่ากับบางคนนะคะที่อยู่ไกลหน่อยอ่ะเราก็ให้งานเขาไม่ได้หนูก็จะแบบเป็นลูกเป็นหลานจะพูดไงเป็นหลานเพื่อนที่แม่เสียแล้วพ่อเนี่ยจากไปตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่มีพ่อไม่มีหนูก็จะซัพพอร์ตจริงๆต้องขอบคุณพี่หนูแหม่มนะคะทุกครั้งที่ได้เงินพิเศษจากพี่หนูแหม่มอ่ะหนูจะกันไว้เลยกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อจะเอาเงินพวกนี้ให้เด็กทุกครั้งอะไรเงี้ยค่ะเงินจะไปใช้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหรอโอ้เอาไปช่วยคนด้วยค่ะเม่งจะชอบเม่งจะชอบแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเงินที่พี่ให้หนูวันนั้นหนูแบ่งไปทำบุญนะพี่เงินนี้เราก็จะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เม่งอยากช่วยใครอีกก็บอกพี่เราก็ช่วยกันได้คือพี่รู้ว่าเหม่งไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกแค่บอกแต่เขาก็รู้สึกเกรงใจจริงๆหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวทำไมเอาคนกันเองมาออกเหมือนที่เหม่งรู้สึกเพราะว่าเราอ่ะทำให้กับชาวบ้านมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะกระจายความรู้เรื่องทำมาหากินอันนี้เหม่งเป็นคนบอกเองบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ใครก็มาได้ตัวเหม่งก็มาได้น้องๆทีมงานคนไหนก็มาได้เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แค่รายได้ของเหม่งนะคะเหม่งบอกว่าอันนี้ชาวบ้านใช่ค่ะชาวบ้านได้ค่ะชาวบ้านดีใจมั้ยชาวบ้านดีใจมากโทรมาถามเอาอะไรอีกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือช่วงนี้คนเป็นโควิดเยอะใช่ไหมพี่ถ้าใครเป็นโควิดอะค่ะแล้วเขาต้องการมากๆหนูขับรถไปส่งแล้วเขาก็ถามพี่คุ้มน้ำมันไหมหนูก็รู้สึกว่าเออถ้าน้ำจริงมันไม่คุ้มนะแต่ว่าหนูรู้สึกหนูแฮปปี้ใช่ค่ะเราอยากขับไปส่งใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองมหาศาลที่เราจะเททุ่มลงไปเรี่ยวแรงที่เขามีเล็กๆเขาสามารถทำได้เขาก็ทำอันนี้ต่างหากเป็นพื้นที่ที่เหม่งควรที่จะมายิ่งจะอธิบายนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมาไม่ได้ช่วยแค่ทีมงานเราอย่างเดียวกับชายเป็นช่วยชาวบ้านคนเย็บอย่าลืมว่าคนเย็บด้วยแล้วก็น้องๆทีมงานอีกหลายสิบชีวิตใช่ได้ไปคนละ 2-3,000 ยิ้มแก้มตุ่ยเลยเห็นป่ะเยอะเลยนะเนี่ยในช่วงนี้เงินร้อยเงินพันมีความหมายมากมากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าเกิดได้ชมเทปนี้แล้วนาทีทองนะคะเพราะปกติเนี่ยชุดหนึ่งอ่ะ 20,000 กว่าวันนี้เหลือแค่220ค่ะ220เลยไม่ติดต่อไปที่ไหนคะแม่งขาถ้าอยากได้แอดไลน์ผ้าซูดนะคะเป็นภาษาไทยนะคุณผู้ชมขาเนาะค่ะแล้วก็เบอร์นี้แหละค่ะ0806266289ค่ะแจกในรายการไหมวันนี้นะคะหนูมาหนูก็เอามาแจกในแฟนเพจนี่จะมาหาเลย20ชุดนะคะจ้าก็เข้าไปดูในแฟนเพจมีคำถามง่ายๆค่ะแล้วตอบผู้หญิงทำมาหากินนะคะใช่แล้วค่ะใครสนใจหรือว่าแม้แต่อยากจะร่วมธุรกิจกับเหม่งก็ได้นะมารับไปขายต่อนี่คือสิ่งที่เราอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าอะไรที่เราสามารถช่วยกันได้คนละไม้คนละมือไม่มองไกลคนใกล้ๆตัวก็มีคุณค่ามีความหมายกับเราเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณโปรดิวเซอร์ของเราค่ะน้องเหม่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะช่วยรีวิวกันขอบคุณค่ะขอบคุณทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของน้องเหม่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะช่วงหน้ามีอะไรคะเราเชิญพี่เหม่งมาแล้วเดี๋ยวเราเชิญผัวพี่เหม่งมาคุยครับไม่คุยมีเรื่องดีๆรออยู่คุณผู้ชมค่ะสักครู่เดียวค่ะกินปูยิงจมมาวันนี้ฮือฮามากเลยค่ะสาวสวยหลายพันปีพี่ตั้งวัยุราค่ะสวัสดีค่ะคือ 2-3,000 ปีเนี่ยมันต้องมาพูดถึงหลายพันปียังสวยอยู่เสมอพี่ตั้งค่ะเป็นคุณยายแล้วมีความสุขไหมพี่พูดคำดีพี่พูดคำดีเขาเรียกยายจ๋าก็ดีนะสนุกดีแต่ว่าก็ไม่ค่อยเจอเขานะก็เขาก็ไปอยู่น้ำตาลเขาไปอยู่ของเขาแล้วเราก็
ไปเยี่ยมเขาแต่ว่าอยู่ใกล้ๆบ้านยายจ๋าตาจ๋าต้องไปยกไปแต่คุณหนุ่ยเนี่ยอยากไปทุกวันพี่บอกไม่ได้เดี๋ยวตีเลยอย่าไปเดี๋ยวเอาอะไรไปติดเด็กเวลาพูดก็ต้องปิดหน้าใช่ไหมต้องหวานพี่หนุ่ยอยากไปทุกวันเลยหรอดีแล้วดีกว่าไปติดอย่างอื่นพี่ตั๊กมิลานี่เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆที่สุดจากวันแรกๆเลยนะคะวันนี้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมทั้งรูปร่างหน้าตาพี่ก็รู้สึกตัวเองยังมีแรงดีนะเพราะว่าพี่เป็นคนไฮเปอร์พี่เป็นคนไม่อยู่นิ่งพี่ออกกำลังกายแล้วพี่ชอบทำงานบ้านรูปร่างพี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ30ปีน้ำหนักเท่าเดิมสิ่งที่เราต้องดูแลมากเป็นพิเศษเนี่ยเราต้องดูแลจิตใจเราดูแลสุขภาพร่างกายดูแลอาหารการกินพักผ่อนให้เพียงพอพี่ว่าสูตรเนี้ยใช่เลยถึงวัยนี้อย่างที่บอกเนี่ยพอบอกตัวเลขก็จะตกใจเพราะเราก็มีผิดพันธ์เสริมอาหารซึ่งเราจะคุยกันวันนี้บอกเลยขายของแต่ขายของที่ว่าต้องรู้เรื่องก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีให้อยากจะพูดอะไรก็พูดไม่ใช่คือมันเริ่มจากเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาส่งมาให้พี่เพราะพี่จะมีคนส่งนุ้งแหม่มจะรู้นี่ อย่างตัวนี้นะคะ VG Mix Oil มันคือถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงมันมีน้ำมันสกัดจากธรรมชาติ5ตัวด้วยกัน มีน้ำมันงาดำน้ำมันขี้ม่อนน้ำมันลำข้าวน้ำมันฟักข้าวน้ำมันมะพร้าวนี่จำได้หมดเลยเพราะอ่านทุกวันนะเพราะมันอยู่ข้างกล่องนะคะเพราะงั้นอะไรที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วมีประโยชน์กับคนวัยเราพี่บอกเลยว่าวัยนี้พี่ต้องเลือกเม็ดก็จะเป็นเจลสีส้มอย่างนี้นะคะจะเป็นซอฟต์เจลสีส้มเนี่ยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของน้ำมันฟักข้าวมันจะต้องวุ่นวายในเรื่องการกินไหมไม่นะคะเป็นซอฟต์เจลแบบนี้แล้วเราก็เอาติดไปเนี่ยนะคะติดตัวไปเวลาเราไปกองค่ะวันละ4เม็ดกินตอนไหนก็ได้นะคะวันนึงตอนเช้าตอนเย็นพี่ก็ทานอย่างนั้นเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของผิดพันธ์เสริมอาหารในวัยนี้เราควรจะดูแลเรื่องอะไรบ้างทุกเรื่องอย่าไปยึดติดอะไรมากคนเราต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติยิ่งถ้ามีทีเคโผล่มาเนี่ยเนาะหลานโผล่มาเราอยากจะเล่นกันลูกกับหลานเราใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอทานอาหารมีประโยชน์เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ต้องเลือกด้วยใช่เพราะว่าพี่ต้าเป็นคนช่างเลือกพี่ต้าต้องเลือกดูอะไรเป็นเกณฑ์ดูหลายอย่างเลยแล้วบอกเลยว่าสิ่งที่ต้องดูคือเราต้องมั่นใจเลยว่ามีเลขสารระบบอย.ซึ่ง VG Mix Oil นี่ก็มีอยู่แล้วนะคะและนอกจากนั้นโรงงานที่ผลิตต้องได้รับการรับรอง GMP ซึ่งมี HACCP รวมถึงเครื่องหมายฮาลาลซึ่งอันนี้ต้องดูนะคะอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานพี่ทานมาก็ถือว่าหลายกระปุกอยู่เจ้าของแบรนด์บอกว่าคนที่ซื้อไปเนี่ย 99% กลับมากลับมาซื้อต่อมีคนถามพี่เยอะมากเพราะว่าคนก็เวลาเห็นพี่ทานอะไรบางทีทุกคนก็อยากจะทานบ้างเวลาจะกินอะไรบอกเลยว่าเลือกอย่าไปซุ่ม4ซุ่ม5เลือกสิ่งที่มันดีแล้วมันได้มาตรฐานจริงๆอันนี้เราต้องเลือกเพราะมันจะต้องเข้าอยู่ในปากเราถูกมั้ยถ้าอย่างงั้นตอนนี้พี่ตั๊กเลือกแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากเลือกด้วยฟังโปรให้ดีๆเพราะวันนี้เนี่ยมาไม่ใช่แค่มานั่งเล่าต้องจัดโปรเด็ดๆเอาสุดคุ้มเลยค่ะโปรพิเศษวันนี้อันนี้ถือว่าพิเศษจริงๆนะคะซื้อ VG Mix Oil เนี่ย3กระปุกแถมพิเศษให้อีก1กระปุกแล้วยังแถม VG Mix Oil แบบแผงนี้ให้อีก3แผงแผงนี่เราพกไปเลยนะเออบางทีเราไปต่างจังหวัด2 3วันเนี่ยเราก็พกไปแบนๆไปใส่กระเป๋าไปนะคะพกสะดวกด้วยนะคะ3แถม1แล้วแถมเป็นแผงอย่างงี้ให้อีก3แผงในราคาปกตินะ 2,040 นะคะคุณจ่ายเพียง1,280 บาทมีลองทานดูสามีภรรยาซื้อให้เป็นของขวัญคุณแม่อะไรเงี้ยได้เลยติดต่อได้ที่ไหนครับพี่ตั๊กคะติดต่อนะคะก็ line @mixoil หรือว่าสแกน QR code ได้ที่หน้าจอเลยนะคะแล้วก็ยังมีเบอร์โทร0969312560นะคะ0969312560แล้วเขารับตัวแทนด้วยนะตอนนี้ในช่วงยุคเศรษฐกิจอย่างนี้หลายคนอยากจะทำอะไรสูงๆนะเขาก็จะมีตัวแทนจำหน่ายนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยโปรนี้ใช่ทั้งจะสั่งซื้อและทั้งอยากเป็นตัวแทนก็ติดต่อเบอร์นี้ได้เบอร์นี้ได้เลยนะคะที่ขึ้นให้0969312560ค่ะหรือว่า LINE แอดนะคะ LINE แอดนะคะ LINE แอดนะคะ LINE แอด mix oil หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมพวกเราถึงแบบอยู่หน้าจอได้นานอายุกันก็ปูนี้แล้วต้องดูแลอันนี้คือผลพวงจากการดูแลนะคะดูแลดูแลนะก็กินก็อย่างที่บอกพี่ก็ยังเน้นว่าเพราะพี่ไม่ได้ทานอะไรเยอะนะพี่ไม่เยอะคนที่อยู่บ้านพี่เรียกเขาว่ามนุษย์ยากินทุกอย่างแต่พอมีอะไรนิดนึงท้องเสียเป็นแบบสันดากินแล้วเลือกกินเนี่ย
จะน้อยกว่าอ๋อจริงเหรอพี่ตั๊กจริงกินมากก็ไม่ดีกินต้องเลือกนะคุณหนุ่ยทานเยอะมากเยอะจนพี่งงแต่พี่จะทานอยู่ไม่กี่อย่างเพราะงั้นพี่โอเครอดตัวไปพี่ตั๊กจ๋างั้นย้ำโปรอีกสักรอบนึงโอ้วันนี้นะคะซื้อ VG Mix Oil 3กระปุกแถม1กระปุกแล้วแถมแบบแผงนี้ให้อีก3แผงซึ่งปกติ 2,040 บาทนะคะวันนี้ VG Mix Oil ให้ 1,280 บาทเท่านั้นค่ะคุ้มมากเลยสั่งซื้อได้ที่ LINE @mixOil หรือสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะคะหรือโทรไปที่เบอร์โทร0969312560ค่ะนี่เลยคุณผู้ชมคะเราขึ้นทั้ง LINE แอดนะคะเราขึ้นทั้งหมายเลขโทรศัพท์0969312560ค่ะเบอร์นี้ส่งฟรีด้วยนะส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วยจริงๆว่างๆเราหมดขายของอยู่แล้วเรามาเป็นตัวแทนก็ไม่หนูดีเหมือนกันเลยไม่เป็นตัวแทนได้เบอร์นี้เลยคุณผู้ชมคะ0969312560นะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเคล็ดลับดียังไงก็เข้าไปดูในอินสตาแกรมของพี่ตั๊กได้นะคะเราเห็นอยู่บ่อยๆค่ะหัวเราะเออค่ะถือว่ากันเล่นลูกเหมือนกันนั่นแหละคุณแม่แหม่มคุณแม่ตั๊กเลยกำลังมีความสุขมากๆเลยกับเด็กๆเนาะเบบีเนาะเนาะอยู่ในโหมดเดียวกันตอนแก่พี่ตั๊กขามีความสุขตอนแก่หนูอ่ะหนูกับบ๊อบบี้อ่ะตอนอยู่เนาะ2คน2ท่านเอามาเปลี่ยนเก้าอี้กันนะจะนั่งจะนั่งจะจริงจังจะจริงจังแล้วเอาล่ะขอบคุณพี่ตั๊กมากค่ะขอบคุณมากเลยนะคะก่อนจากการเราก็มีคำชมนะคะก่อนนี้โควิดทำงานจนไม่มีวันหยุดแต่ตอนนี้ว่างสุดๆมีแต่วันหยุดไม่มีเงินทำงานโควิดเลยหายไปจะทีทีไว้ห้อยเดี๋ยวอันนี้คำคมหรือคุณนั่งอะไรบ่นต้องลาแล้วค่ะก่อนที่สุนารีจะครั่งนะฮะเราลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงช่องวัน31สวัสดีนะคะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ